ไรก็ความพระสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายโอกาสต่อไปนี้ก็จะได้ปรบธรรมะตามหลักคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอให้ได้ตั้งใจฟังด้วยดีมีสติสัมปชัญญะและด้วยรู้ตัวทั่วพร้อมในการฟังธรรมส่วนหนึ่งก็ได้ยินได้ฟังอยู่ส่วนหนึ่งก็จะระลึกรู้สภาวะที่ปรากฏที่กายที่ใจสภาวะของการได้ยินสภาวะของจิตใจผู้รู้ใจที่รู้สึกอันนี้ก็สามารถที่จะระลึกรู้ได้ในขณะที่กำลังฟังอยู่สภาวะทางกายสภาวะทางใจปรากฏอยู่อย่างไรเนี่ยก็ใส่ใจระลึกสังเกตอยู่ในแนวทางของการเจริญวิปัสสนาจะต้องฝึกการเจริญสติให้ระลึกรู้สภาวธรรมต่างๆที่ปรากฏระลึกให้ตรงต่อสภาพธรรมต่อสภาวธรรมที่กำลังปรากฏอยู่ด้วยใจที่เป็นกลางโดยความปล่อยวางไม่ทยานอยากไม่เข้าไปยินดีไม่เข้าไปยินร้ายรู้สักแต่ว่ารู้เนี่ยจะต้องประกอบกันระหว่างการระลึกรู้ให้ตรงต่อสภาวะที่ปรากฏประกอบด้วยการวางใจให้ถูกไม่เพ่งไม่เผลอไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ว่าอะไรไม่เอาอะไรเนี่ยสิ่งเหล่านี้ต้องฝึกพร้อมกับการที่ต้องพิจารณาถึงไตรลักษณ์ลักษณะสามประการหนึ่งอนิจจลักษณะลักษณะไม่เที่ยงและพิจารณาเห็นรูปนามเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายไม่คงที่สองทุกขลักษณะลักษณะเป็นทุกข์รูปนามก็เป็นทุกข์ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องดับไปต้องหมดไปอยู่เกิดขึ้นและดับไปตั้งอยู่ไม่ได้บีบคั้นในตัวของรูปเองนามเองนั้นอยู่สามก็พิจารณาถึงอนัตตาลักษณะลักษณะที่บังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนนะพิจารณาเห็นรูปนามเนี่ยว่าที่เขาเปลี่ยนแปลงที่เขาเกิดดับเนี่ยบังคับเขาไม่ได้นะบังคับอยากเกิดเขาก็เกิดบังคับอย่าดับเขาก็ดับให้พิจารณาเห็นความจริงว่ารูปนามเป็นอนัตตาเรียกว่าก็ต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิ
ปัญญาอันเห็นถูกเห็นชอบอาศัยสัมมาสังกัปปะความดำริชอบการได้พิจารณาลักษณะของวิเศษณลักษณะสามัญลักษณะของรูปธรรมนามธรรมที่ปรากฏวิเศษณลักษณะก็คือเป็นลักษณะประจำตัวของรูปแต่ละรูปนามแต่ละนามซึ่งมีลักษณะเฉพาะของแต่ละรูปแต่ละนามไม่เหมือนกันส่วนสามัญลักษณะนั้นเป็นลักษณะเสมอเหมือนกันก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนะเป็นอนัตตาเนี่ยเป็นสามัญลักษณะจะต้องระลึกและพิจารณาใส่ใจสังเกตรูปนามว่าไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและดับไปเป็นทุกข์โดยเฉพาะความเป็นอนัตตาพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นความดับไปเขาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้นี้ก็จึงเกิดเพราะสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้นี้จึงดับไปเรียกว่าพิจารณาให้เห็นเหตุผลเหตุเกิดผลจึงเกิดเมื่อมีเหตุประกอบขึ้นมาทำได้เป็นผลก็เกิดขึ้นรูปนามเป็นผลขึ้นมาเพราะเมื่อมีเหตุมีปัจจัยประกอบรูปนามเป็นผลเกิดขึ้นเมื่อเหตุปัจจัยหมดไปเสื่อมไปดับไปรูปนามที่เป็นผลก็ดับไปหมดไปเรียกว่าธรรมทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นเช่นนั้นเองเกิดขึ้นก็เพราะมีเหตุมีปัจจัยทำให้เกิดดับไปก็เพราะหมดเหตุหมดปัจจัยทำให้ดับไปอันนี้คือปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นสัมมาสังกัปปะดำริชอบคือการที่พิจารณาเห็นสัจธรรมความเป็นจริงของรูปของนามเรียกว่าเป็นองค์มรรคคือข้อปฏิบัติที่จะทำให้เข้าถึงความดับทุกข์เป็นสิ่งที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นเรียกว่าภาวนากิจหน้าที่หรือกิจที่จะกระทำต่อมรรคก็คือทำให้เกิดขึ้นทำให้เจริญขึ้นสัมมาสติความระลึกชอบระลึกถูกระลึกชอบเนี่ยไม่หลงลืมสติแล้วก็สติก็จะต้องระลึกรู้อยู่กับรูปนามที่ปรากฏระลึกรู้กายระลึกรู้เวทนาระลึกรู้จิตระลึกรู้ธรรมที่ปรากฏนี่ระลึกเรียกว่าระลึกรู้ชอบนี่ก็ต้องเป็นสิ่งที่ทำให้ต้องเพียรทำให้เกิดขึ้นต้องมีความเพียรด้วยคือมีสัมมาวายามะเพียรชอบเพียรในการที่จะให้มีการระลึกรู้ในเพียรที่จะให้มีการพิจารณาเห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงถ้าไม่มีความเพียรเนี่ยมันก็ปล่อยไปตามอารมณ์ปล่อยไปตามเรื่องตามราว
จิตมันก็จะไปไหนๆไปตามกิเลสไปสู่อดีตไปสู่เรื่องอนาคตมันก็ไม่สงบมันก็หลงไปคิดไปจิตใจวุ่นวายฉะนั้นก็ต้องพยายามเรียกว่าความเพียรเพียรในการที่จะระลึกรู้อยู่เพราะว่าตัวสติก็เป็นนามธรรมเป็นเจตสิกธรรมซึ่งก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเกิดขึ้นแล้วดับไปเหมือนกันเป็นอนัตตาเหมือนกันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะฉะนั้นเมื่อสติเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งเกิดขึ้นมาก็ดับไปทันทีถ้าไม่มีความภาคเพียรใหม่มันก็หลงลืมไปหมดแล้วต้องเพียรระลึกรู้ใหม่หมดไปก็ระลึกรู้ใหม่หมดไปก็ระลึกรู้ใหม่เป็นความเพียรนะเพียรในการละบาปไปในตัวเพราะเมื่อเพียรให้สติเกิดขึ้นสติก็จะอยู่ในฝ่ายธรรมที่เป็นกุศลเมื่อกุศลเกิดอกุศลก็ตกไปและเมื่อเพียรรักษาสติให้เกิดอยู่เสมอๆก็เท่ากับเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นมาในใจอีกถ้ามีสติสัมปชัญญะอยู่ต่อเนื่องอกุศลธรรมก็จะไม่ขึ้นมาในใจไอ้ที่ขึ้นมาแล้วก็ถูกละออกไปเนี่ยเรียกว่ามีความเพียรชอบไม่ได้ไปเพียรอย่างอื่นนะที่ทำงานอย่างอื่นก็มีความเพียรเหมือนกันเพียรไปประกอบอาชีพการงานค้าขายทำงานอะไรก็ตามอันนั้นก็เป็นความเพียรเหมือนกันแต่ว่าความเพียรที่จะเป็นสัมมาวายามะเพียรชอบเป็นองค์มรรคเนี่ยต้องเกี่ยวกับการที่กำลังภาวนากำลังปฏิบัติคือเรียกว่าต้องมีอารมณ์เป็นรูปเป็นนามอยู่มีอารมณ์เป็นสภาวะอยู่ประกอบอยู่กับสติกับสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเรียกว่าเพียรอยู่ในการที่จะระลึกที่จะพิจารณารูปนามให้เห็นตามความเป็นจริงกันอยู่อย่างนี้เดี๋ยวก็เผลอไปอีกก็เพียรใหม่ตั้งสติมาใหม่สติหมดไปก็เผลออีกก็เพียรใหม่ระลึกรูปใหม่มีรูปใหม่มีนามใหม่ปรากฏสืบต่อกันมาตลอดจะต้องเพียรระลึกรูปสัมมาสติสัมมาสมาธิก็ประกอบขึ้นมาความสงบความตั้งมั่นของจิตเนี่ยเรียกว่าต้องตั้งมั่นอยู่กับรูปกับนามที่กำลังปรากฏอยู่ให้จิตนั้นปราศจากนิวรณ์ปราศจากอกุศลธรรมถ้าจิตมีสมาธิจิตก็จะปราศจากนิวรณ์ปราศจากอกุศลธรรมเพราะฉะนั้นถ้านิวรณ์เข้ามากลุ่มลุมจิตใจจิตก็ไม่มีสมาธินิวรณ์มันมีกำลังเหนือกว่าเกิดความง่วงเหงาเหานอนเกิดความฟุ้งซ่านรำคาญใจเกิดความโกรธแค้นพยาบาทเกิดกามราคะกำหนัดยินดีในกามเกิดความสงสัยลังเลใจจิตก็ไม่มีสมาธิเพราะฉะนั้นก็ต้องฝึกจิตใจที่จะให้หลุดพ้นจากนิวรณ์ทั้งหลายให้พ้นจากอกุศลธรรมที่จะมาครอบงำจิตใจด้วยพยายามภาคเพียรตั้งสติเพียรระลึกรู้เพียรพิจารณาอยู่กับรูปนาม
มันตกไปเพ้อไปก็ตั้งสติมาใหม่เพียรใหม่กำหนดใหม่เช่นกำหนดรู้กายรู้ใจอยู่รู้ลมหายใจเข้าออกอยู่รู้เวทนาอยู่รู้จิตรู้สภาพธรรมพอระลึกรู้ได้หน่อยมันก็เผลอไปหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้แป๊บเดียวไปอีกแหละเผลอไปก็ต้องตั้งสติเพียรใหม่เพียรระลึกรู้ใหม่ประกอบกันทั้งสติทั้งสมาธิทั้งความเพียรทั้งสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบอยู่กับในการที่จะช่วยกันยกจิตยกสภาสัมปยุตธรรมธรรมที่เกิดร่วมขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานไว้เสมอความเพียรก็ช่วยประกอบขึ้นไม่งั้นมันก็ตกไปแล้วก็ตกไปเลยถ้าเราไม่ภาคเพียรไม่พยายามแต่เมื่อเพียรมากขึ้นมีกำลังทุกอย่างมีกำลังขึ้นสติมีกำลังสมาธิก็มีกำลังขึ้นนะสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบสัมมาวายามะเพียรชอบมีกำลังขึ้นแล้วตอนนี้มันก็จะอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับกายกับใจดีจะรู้สึกว่าไม่ต้องออกแรงแล้วไม่ต้องออกแรงพยายามให้รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เนี่ยมันจะรู้อยู่กับตัวเองเนี่ยเรียกว่าไม่เผลอเองไม่ต้องพยายามมากแล้วไม่ต้องเพียรมากก็จะรู้อยู่เนี่ยถ้าเราฝึกมากมากขึ้นไปทำมากมากขึ้นไปเราจะเจอสภาวะของว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยมันรู้ตัวอยู่ตลอดนะถึงไม่ได้พยายามมันก็รู้อยู่สติมันมาเกาะมันรู้กายรู้ใจอยู่ต่อเนื่องต่อเนื่องอยู่เนี่ยภาวะอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นมาก็ต้องอาศัยการเพียรภาคเพียรก่อนที่เผลอไปอีกตั้งสติระลึกรู้กลับมาใหม่รู้กายขึ้นมาใหม่รู้ใจขึ้นมาใหม่ภาคเพียรนะเรียกว่าต้องทำต่อเนื่องต้องปฏิบัติกันต่อเนื่องต้องทำกันมากกว่าที่สติสัมปชัญญะเขาจะมีกำลังพอก็มีกำลังสมาธิสติมีกำลังขึ้นก็ชำระพวกนิวรณ์อกุศลธรรมตกไปหมดความง่วงก็จะหายไปความฟุ้งซ่านรำคาญใจก็หายไปราคะโกรธแค้นพยาบาทสงสัยมันจะหมดไปจากใจแต่ว่ามันยังไม่ใช่ตัดขาดหรอกถ้าไม่เพียรปฏิบัติไม่ฝึกต่อเนื่องปล่อยไปตามเรื่องตำราวเดี๋ยวกำลังขององค์มรรคตกไปมันก็เข้ามาใหม่อีกนิวรณ์เข้ามาใหม่ฉะนั้นเมื่อฝึกพอจะได้ดีแล้วก็ต้องรักษาไว้เพียรรักษาไว้เพียรรักษากุศลคือรักษาสติสัมปชัญญะให้ดีไว้เรื่อยๆประคับประคองอยู่ตลอดดังนั้นการปฏิบัติเนี่ยต้องระลึกให้ต่อเนื่องกันถ้าไม่ทำต่อเนื่องแล้วมันก็หลุดลอดหลุดลอยเผลอเลอตัดมันก็เลยไม่พัฒนาเนี่ยทำไปได้ช้าเพราะว่าไม่ฝึกให้ต่อเนื่องกันถ้าเราฝึกต่อเนื่องทั้งวันตื่นขึ้นมาก็ฝึกและระลึกเรื่อยๆไปยันหลับไปเมื่อไหร่ตื่นมาก็ฝึกแล้วจะอยู่ตรงไหนทำอะไรยังไงทุกขณะเพียรปฏิบัติเพียรระลึกรู้หมด
ก็ไม่ใช่ว่าจะเพียรเฉพาะนั่งหลับตาอยู่เท่านั้นเพราะว่าชีวิตมันก็ต้องมีภารกิจส่วนตัวต้องล้างหน้าต้องแปรงฟันต้องขับถ่ายต้องอาบน้ำต้องนุ่งห่มเสื้อผ้าผลัดเปลี่ยนต้องรับประทานอาหารเนี่ยกิจเหล่านี้มันจะมานั่งหลับตาอยู่ไม่ได้เนี่ยมันต้องมีการเคลื่อนไหวต้องมีการลืมตาฉะนั้นถ้าฝึกเฉพาะหลับตานั่งอยู่นิ่งๆเวลาที่ทำกิจก็เลยทิ้งไปหมดมันก็เลยไม่ต่อเนื่องเมื่อไม่ทำต่อเนื่องมันก็เนิ่นช้าเนี่ยเหมือนกับการสีไฟอย่างโบราณเขาไม่มีไม้ขีดไฟเหมือนปัจจุบันเขาต้องเอาไม้ไผ่แห้งๆมาสีให้มันเกิดความร้อนแล้วมันถึงจะเกิดไฟขึ้นมาได้แต่นี่ถ้าว่าไม่สีให้ต่อเนื่องเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะเกิดไฟได้ถึงจะสีไประยะยาวเท่าไหร่แต่มันขาดตอนจะสีไปกี่ปีแต่ว่ามันทำแล้วหยุดทำแล้วเลิกความร้อนไม่ต่อเนื่องฉะนั้นสู้ทำต่อเนื่องไม่ได้มันต่อกันไปมันพอที่จิตเริ่มรวมตัวก็ประคับประคองไว้ฝึกต่อไปให้มันค่อยเจริญขึ้นไปการฝึกต่อเนื่องกันแต่ไม่ใช่ว่าเราทำแบบคร่ำเคร่งไม่ใช่ทำแบบเคร่งเครียดนะอย่าคิดว่าเราจะต้องเอาให้กดข่มทำให้เข้มงวดให้เต็มที่อันนี้ก็เสียหายเหมือนกันนะเรียกว่าใช้กำลังอย่างเดียวนะกดดันเข้าไปบีบบังคับกดข่มอย่างนี้มันก็จะเครียดเคร่งตึงเคร่งเครียดปวดหัวขึ้นมาอีกเครียดขึ้นมาอีกแน่นหน้าอกขึ้นมาอีกเสียหายเสียการไปหมดไม่มีสมาธิด้วยการที่ฝึกแล้วไม่สบายเนี่ยไม่ปรับให้สบายมันไม่มีสมาธิแล้วบางทีมันเป็นแน่นไม่ใช่สมาธิเนี่ยมันเป็นเครียดมากกว่าสมาธิจริงๆแล้วต้องเบากายใจต้องเบาต้องอ่อนต้องนุ่มนวลควรเก็บการงานไม่ใช่เกร็งเคร่งตึงอย่างนี้ไม่ได้นะมันไม่ใช่สมาธิไม่ใช่สัมมาสมาธิแหละแล้วเป็นโทษต่อร่างกายดีไม่ดีเดี๋ยวปวดหัวตึงมากๆเกร็งมากๆตึงสมองมากๆปวดหัวกลายเป็นปฏิบัติเพื่อจะดับทุกข์กับทุกข์กว่าเก่าเนี่ยไม่ปฏิบัติซะยังไม่ค่อยจะทุกข์ร่างกายเท่าไหร่พอปฏิบัติแล้วกับทุกข์มากมันก็เลยกลายเป็นผิดทางเสียหายงั้นถ้าเราฝึกจะต้องพยายามประคับประคองปรับผ่อนคลี่คลายให้มันดีมีสัปปายะหรือว่าสัมปชัญญะสัปปายะสัมปชัญญะมีความเข้าใจมีความฉลาดในการรู้จักความสบายความเหมาะสมมันต้องมีความสังเกตตัวเองว่าเราทำอย่างไรมันถึงจะสบายมันถึงจะเหมาะสมไม่ใช่เราเพ่งเราบังคับลมหายใจบังคับกายแล้วมันไม่สบายมันเกร็งแสดงว่ามันไม่สบายอ่ะ
เราจับได้ว่ามันมีการบังคับเคี่ยวเข็นอยู่แล้วก็ปรับผ่อนและคลี่คลายซะอย่าไปเข้มงวดบังคับอยู่ผ่อนคลายออกมาหรือมันแม้แต่วิธีการนั่งวางท่าทางของการนั่งถ้าเราวางไม่ดีมันก็นั่งไปปวดขาปวดหลังนั่งไปไม่ได้สะดวกไม่ได้นานเพราะมันไม่สปายะนะแม้แต่ว่าเรานั่งเราต้องสังเกตว่าเรานั่งอย่างไรที่มันจะทำให้รู้สึกว่านั่งได้สบายขึ้นนะอาจจะต้องมีอะไรรองก้นบ้างเราสังเกตดูถ้าเรานั่งในที่มันไม่สม่ำเสมอหรือที่มันแข็งมันจะนั่งไปไม่ได้นานเดี๋ยวมันก็เจ็บปวดแต่ถ้าเรามีอะไรรองรับบ้างมันก็ผ่อนคลายหรือการนั่งบางทีเรานั่งหงายหลังเนี่ยก็ปวดหลังปวดเป็นเหน็บชาได้ง่ายเราก็ต้องทดลองถ้าเรานั่งเสมอที่เสมอหรือว่าที่มันลาดเอียงทางหน้านิดหน่อยจะนั่งได้สบายเพราะว่ามันไม่ต้องพยุงตัวมากถ้ามันหงายหลังเราก็ต้องคอยฝืนคืนมันก็เลยปวดง่ายอันนี้แม้แต่การวางท่าทางท่าทีของการนั่งก็ยังต้องอาศัยสัปปายะความเหมาะสมแต่มันก็ต้องดูด้วยนะบางคนปล่อยตัวเองหย่อนก้มหรือว่างอท้องงอหลังมันเหมือนสบายมันสบายแป๊บเดียวพอไปสักพักมันจะแน่นแหละมันทับกันเองท้องมันทับกันเองถ้าเรานั่งตัวงอเนี่ยมันเหมือนสบายแต่ว่าเดี๋ยวมันก็แน่นมันหายใจไม่สะดวกถ้าเรานั่งตัวตรงจริงอยู่ใหม่ๆนั้นเหมือนกับเราต้องพยุงกระดูกสันหลังให้มันตรงไว้แต่ว่าท้องมันจะไม่กดมันก็หายใจได้สะดวกแล้วเรานั่งบ่อยก็เคยชินจิตใจมั่นคงมีสมาธิเพราะนั้นก็สังเกตดูคือนั่งตัวตรงนะแต่ว่าเราไม่ถึงกับเกร็งให้มันผ่อนออกมาสบายๆขึ้นแต่ก็พยายามอย่าให้ตัวงอตัวงอมันนั่งไปไม่ได้นานนั่งก็ปวดได้บางคนก็สังขารไม่ดีขาไม่ดีนั่งพื้นไม่ได้นั่งราบไม่ได้มันก็จำเป็นต้องไปนั่งห้อยเท้าได้บางคนก็พอนั่งได้แต่ไม่ยอมนั่งห้อยเท้าอย่างเดียวกลายเป็นนั่งหลับไปมีแต่จิตเผลอล่องลอยเลอะเลือนบางทีเรานั่งพื้นเนี่ยมันทำให้ควบคุมได้ดีไม่ว่าจะมีเวทนาบ้างก็ช่วยทำให้จิตไม่หลงไม่ลืมไม่เผลออันนี้เราต้องสังเกตความสบายมันต้องขึ้นอยู่กับว่าสบายแล้วต้องมีสติสัมปชัญญะด้วยไม่ใช่ว่าฉันนอนเนี่ยคือสบายฉันก็ไปนอนเล่นนอนอย่างนั้นมันสบายแบบไม่เป็นสัปปายะสบายมันต้องเอื้อต่อสติสัมปชัญญะคือต้องให้มีสติสัมปชัญญะได้รวมทั้งการยืนการเดินการนั่งการนอนการเปลี่ยนอิริยาบถเราจะสังเกตความเป็นสัปปายะบางครั้งก็เดินเป็นสัปปายะกว่าบางคนเนี่ยฝึกถ้าเดินปฏิบัติรู้สึกว่ามันกำหนดสติอยู่กับเนื้อกับตัวได้ดีการปฏิบัติอิริยาบถเดินเรียกว่าสัปปายะต่อบุคคลนั้นแล้วบางคนก็นั่งปฏิบัติดี
หรือว่ามันไม่ต่างกันมากก็ฝึกทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งนะฝึกไปเพราะว่าเราเดินอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่เดินได้ตลอดมันก็ต้องเปลี่ยนมานั่งร่างกายมันต้องหมุนเวียนอย่างเงี้ยนั่งอย่างเดียวมันก็ไปไม่ตลอดมันก็ต้องเดินถ้าเราไม่มีอิริยาบถอื่นเนี่ยมันก็ทำให้เราขาดช่วงการปฏิบัติแต่ถ้าเรามีการสลับเดินบ้างนั่งบ้างมันก็ฝึกได้ตลอดทั้งวันเดินไปพอปวดเมื่อยพอสมควรก็มานั่งต่อมาปฏิบัติสมาธิที่ได้จากการเดินจงกรมก็จะมาต่อกับการนั่งทำให้ตั้งมั่นอยู่ได้นานถ้านั่งแล้วหมดกำลังก็ลุกขึ้นไปเดินอีกเนี่ยมันฝึกได้ทั้งวันเดินก็อย่าไปเกรงตัวเนี่ยเดินสบายสบายเคลื่อนไหวรู้ตัวรู้กายรู้ใจเราจะฝึกเนี่ยฝึกจิตเนี่ยเราฝึกจิตให้มีสติมีสัมปชัญญะมีสติปัญญาเพราะฉะนั้นสภาวะเนี่ยมันเป็นอารมณ์ของสติแล้วก็ให้เข้าใจสภาวะรูปธรรมนามธรรมที่ปรากฏทางกายทางใจการระลึกรู้ที่ทางกายเนี่ยก็จะต้องระลึกใส่ใจเข้าไปถึงสภาพของรูปของนามเช่นการระลึกถึงความรู้สึกความเย็นความร้อนความอุ่นความหนาวความตึงความหย่อนความไหวความแข็งความอ่อนความกระด้างความนุ่มนวลเนี่ยมันจะเป็นสภาวะอยู่ที่มันปรากฏที่กายหรือว่ารู้สึกมันสบายได้อากาศเย็นรู้สึกสบายแต่บางคนก็หนาวก็เป็นเนี่ยมันก็เป็นทุกขเวทนาเย็นเกินไปมันหนาวเย็นพอดีก็สบายร้อนพอดีก็อุ่นสบายร้อนเกินไปก็ไม่สบายเนี่ยคือสภาวะเนี่ยมันมีอยู่มันเป็นธาตุที่ประกอบอยู่กับกายที่มาสัมผัสกายด้วยเย็นร้อนเนี่ยก็เป็นธาตุไฟแข็งอ่อนก็เป็นธาตุดินหย่อนตึงไหวก็เป็นธาตุลมเอิบอาบเนี่ยไหลเกาะกลุ่มนี่ก็เป็นธาตุน้ำมีอยู่นี่ประกอบในร่างกายรู้สึกสบายรู้สึกไม่สบายก็เป็นธาตุเรียกว่าเวทนาเนี่ยเวทนาก็เป็นธรรมธาตุแล้วก็มีวิญญาณธาตุเนี่ยเป็นธาตุรู้เมื่อมีเสียงกระทบหูได้ยินเนี่ยเกิดธาตุรู้ขึ้นมาได้ยินก็คือธาตุรู้อันหนึ่งไปรู้เสียงแล้วก็มโนวิญญาณธาตุก็ไปรู้สภาพได้ยินอีกทีหนึ่งถ้าเราปฏิบัติเจริญสติได้ยินเป็นโสตะวิญญาณธาตุระลึกรู้เข้าไปแล้วกำหนดรู้สภาพได้ยินซึ่งเป็นตัวมรรคที่ปรากฏที่จิตฉะนั้นที่จิตที่ประกอบด้วยมรรคคือสัมมาสติเข้าไปลึกรู้สภาพได้ยินอันนี้ก็จะเป็นมโนวิญญาณธาตุนะที่เวลาปฏิบัติเนี่ยเวลาได้ยินแล้วมีการรู้สภาพได้ยินกับรู้ได้ยินคนละอย่างกันถ้ามีสติระลึกรู้สภาพรู้ด้วยมันก็จะเกิดพิจารณาเห็นความเป็นคนละอย่างกันว่าได้ยินก็อย่างหนึ่ง
ได้ยินเสียงได้ยินเสียงอย่างหนึ่งรู้ได้ยินก็เป็นอีกอย่างหนึ่งรู้ได้ยินไม่ใช่ตัวได้ยินเวลาที่มีการมองเห็นรูปทางตารูปารมณ์มาปรากฏการเห็นเกิดขึ้นก็มีการระลึกรู้สภาพเห็นไอ้สภาพเห็นก็กลายเป็นอารมณ์คือถูกรู้ตัวจิตใจที่เข้าไปรู้ไปรับรู้เนี่ยก็เป็นอีกอันหนึ่งเรียกว่าเห็นก็อย่างหนึ่งรู้ก็อย่างหนึ่งรู้อะไรรู้การเห็นรู้การเห็นไม่ใช่การเห็นเห็นนั่นปรากฏที่ตาเห็นสีแต่มีการระลึกรู้ขึ้นมาเนี่ยระลึกรู้การเห็นขึ้นมามันก็จะเป็นจิตทางมโนทวารถ้ามีการใส่ใจระลึกขึ้นมาอีกรู้สภาพรู้ได้ก็จะพบว่าการเห็นอย่างหนึ่งสภาพรู้อย่างหนึ่งถ้ามีการกำหนดใจผู้รู้ได้เนี่ยมันจะเห็นความต่างกันระหว่างการเห็นกับใจที่รู้ทุกอย่างนะแม้การรู้กลิ่นรู้รสก็เหมือนกันถ้ามีการระลึกรู้ทั้งการรู้กลิ่นรู้รสแล้วก็รู้ใจที่รู้ด้วยมันก็จะเห็นเป็นคนละอย่างกันการรู้กลิ่นอย่างหนึ่งใจที่รู้ที่เป็นผู้รู้นะก็เป็นอีกอย่างนะรู้รสอย่างหนึ่งสภาพรู้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเนี่ยสภาพรู้ทางใจสภาพรู้รสมันอยู่ที่ลิ้นสภาพรู้รสเนี่ยมันอยู่ทางใจหรือว่ารู้สึกความไหวความกระเพื่อมความสะเทือนเย็นร้อนมันรู้สึกที่กายมีการเข้าไปรับรู้แล้วก็รู้ว่าใจเนี่ยกำลังรับรู้อยู่มันก็จะพบว่าความรู้สึกเย็นร้อนหรือตึงหย่อนไหวอย่างหนึ่งใจที่รับรู้ก็เป็นอีกอย่างดังนั้นการปฏิบัติเนี่ยจะต้องฝึกเข้ามารู้ทางมโนวิญญาณด้วยนะที่มันกำลังทำหน้าที่ประกอบอยู่กับสติสัมปชัญญะเวลาที่ปฏิบัติเนี่ยมันจะมีสติสัมปชัญญะหรือองค์มรรคประกอบอยู่กับมโนวิญญาณสัมมาสติความระลึกได้ก็ดีมันจะเกิดขึ้นมาเองไม่ได้มันต้องอาศัยจิตอาศัยมโนวิญญาณเกิดร่วมกันอยู่เราก็พูดตามภาษาง่ายๆว่าผู้รู้ให้สังเกตใจผู้รู้หรือจะเรียกว่าสภาพรู้ก็ได้ซึ่งได้อุปมาให้ฟังว่าเหมือนเจ้าของบ้านเงี้ยใจผู้รู้เหมือนเจ้าของบ้านร่างกายชีวิตนี้เหมือนเรือนหลังหนึ่งมีเจ้าของบ้านครองอยู่มีประตูอยู่6ประตูคือตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็มีแขกมาเยือนคือสีบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงบ้างธรรมารมณ์บ้างเจ้าของบ้านก็จะออกไปรับแขกทีนี้เวลารับแขกเนี่ยถ้าไม่มีการรู้เท่ารู้ทันของตัวเจ้าของบ้านมันก็จะไปหลงแขกไปทะเลาะแขกบ้างหลงแขกยินดีหรือว่าตามแขกไปก็มีตามแขกก็คือพอรับเรื่องอะไรหน่อยก็คิดเรื่อยไปเฉยไปเรื่อยเรื่องนั้นไปไหน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 ลืมบ้านตัวเองลืมใจนั่นเองกลับไม่ถูกไปเรื่อยก็คือนั่งคิดไปเรื่อยเลยทิ้งบ้านเลย
เรียกว่าตามแขกติดแขกหลงแขกไปหรือว่าไปหลงไปรักแขกก็คือไปชอบไปเจออารมณ์ใดก็ไปชอบไปติดไปทะเลาะแขกก็คือไม่ชอบพอเจออารมณ์อะไรก็ไม่ชอบหงุดหงิดกับอารมณ์นี้ทำไมมันเสียงดังนักทำไมที่เราได้ยินเสียงก่อสร้างบ้างแล้วก็ทะเลาะกับเขาเรียกว่าทะเลาะแขกทำไมมันดังเหลือเกินอะไรขับรถทำไมมันเร็วทำไมมาคุยกันเหลือเกินเนี่ยหงุดหงิดรำคาญนี่ก็ทะเลาะแขกเพราะนั้นมาปฏิบัติเนี่ยก็จะต้องมารู้เท่ารู้ทันเจ้าของบ้านให้ดีฝึกนี่ก็มาฝึกตัวเจ้าของบ้านนั่นแหละนะฝึกจิตใจจิตใจก็คือเจ้าของบ้านก็คือตัวจิตใจฝึกจิตใจให้มีสตินะให้มีสติสัมปชัญญะการระลึกรู้เท่าทันเวลาที่กำลังจะรับอารมณ์อันใดออกไปรับแขกใดๆก็ต้องรู้ตัวไว้ถ้ารู้ตัวเท่าทันอยู่มันก็จะไม่ไปทะเลาะไม่ทะเลาะแขกไม่หลงแขกไม่ติดแขกถ้าเรามีการฝึกเป็นคือเรารู้แล้วว่าการฝึกเจ้าของบ้านเนี่ยก็คือฝึกให้รู้ทันรู้ตัวแล้วก็ต้องวางต่ออารมณ์เรามีแนวทางของการฝึกอยู่แล้วเนี่ยว่าจะต้องปล่อยวางวางเฉยต่อแขกต่ออารมณ์ รู้เท่าทันด้วยรู้เท่าทันอารมณ์ที่มากระทบรู้เท่าทันตัวเจ้าของบ้านแล้วก็ฝึกที่จะปล่อยวางไม่ทะเลาะไม่ยินดียินร้ายต่ออารมณ์นั่นเองเนี่ยคือหน้าที่ที่จะต้องฝึกอยู่ตอนนี้ถ้าหากว่าเจ้าของบ้านคือจิตใจไม่รู้ตัวเองในขณะกำลังรับแขกมันก็จะไปติดแขกหรือว่าติดอารมณ์ปล่อยไม่ออกวางไม่ลงปลงไม่ได้เพราะติดก็ไม่รู้ว่าติดหลงแขกก็ไม่รู้หลงแขกทะเลาะแขกก็ไม่รู้กว่าจะมารู้ก็เป็นไปมากซะแล้วโกรธมากซะแล้วฟุ้งซ่านมากซะแล้วถึงมารู้สึกตัวอันนี้ก็เรียกว่ารู้ถึงปฏิกิริยาอาการความรู้สึกของตัวเจ้าของบ้านว่าเกิดเรื่องแล้วเกิดโกรธแขกเกิดไม่ชอบเกิดเกลียดชังเกิดความหลงไหลพอใจติดใจซะแล้วก็ยังดีนะรู้ได้ตอนที่มันเกิดเรื่องแล้วก็ยังดีแต่มันจะชำระกันนานยากหน่อยแต่ถ้าพอรู้ตั้งแต่ต้นไว้รู้ทันตั้งแต่การออกรับแขกแล้วก็รู้ทันละวางแต่ตอนนั้นรับทีไรก็ละวางแต่ตอนนั้นรู้ทันการที่จะให้เจ้าของบ้านละวางจากแขกเนี่ยมันต้องรู้ตัวเจ้าของบ้านนั้นเรียกว่ากำหนดใจผู้รู้ให้ได้เช่นว่าเวลาที่เคลื่อนไหวกายกำลังเคลื่อนไหวกายเนี่ยรู้ตัวเจ้าของบ้านไหมว่ากำลังรับรู้เคลื่อนไหวอยู่รู้ความเคลื่อนไหวกับรู้ใจที่รู้มันคนละอย่างกันเคลื่อนไหวนั่นอยู่ที่กายรู้นั่นอยู่ที่ใจในเวลาที่มีการระลึกรู้ความเคลื่อนไหวหัดรู้ใจผู้รู้ในขณะนั้นเราเดินจงกรมถ้ารู้เฉพาะกายที่เคลื่อนไหวมันก็ได้มาส่วนหนึ่งก็ยังดีที่ว่ารู้สภาวะรู้เคลื่อนไหวแต่ถ้ารู้ใจที่รับรู้ด้วยมันจะดีมากขึ้นไปอีก
มันจะทำให้รู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็จะทำให้ไม่หลงไม่ติดในอารมณ์นั้นปล่อยวางได้อยู่เวลานั่งกำหนดรู้กายที่นั่งอยู่รู้ลมหายใจเข้าออกอยู่รู้กายที่นั่งอยู่ก็หัดรู้ใจที่รับรู้ไปด้วยเนี่ยลมหายใจเข้าออกกายที่นั่งอยู่ไหวๆอยู่กับใจที่รับรู้เนี่ยให้เห็นว่าเป็นคนละอย่างกันถ้าไม่รู้จิตรู้ใจผู้รู้เนี่ยถ้าดูกายอย่างเดียวไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันลงน้ำหนักมากไปมันจะขยายมันจะไม่ใช่รู้แค่ไหวแล้วมันจะรู้เป็นรูปร่างมันจะรู้เป็นรูปทรงสันฐานของกายมันเป็นสมมุติแหละเลยไปเป็นสมมุติเพราะปรมัตถ์หรือแค่สภาวะมันจะแค่รู้สึกไหวก็เพิ่มสะเทือนหรือเย็นร้อนรู้สึกร้อนหนาวเย็นร้อนสบายไม่สบายอย่างนี้แต่มันไม่เป็นรูปร่างสันฐานของกายถ้ารู้แค่ปรมัตถ์รู้แค่สภาวะแต่ถ้ามันเลยเป็นรูปร่างเหมือนกับเป็นร่างกายเป็นก้อนเป็นแท่งนั่งอยู่อันนี้มันเลยแหละเป็นบัญญัติแหละเพราะอะไรเพราะรู้กายอย่างเดียวรู้ไปหนักเข้ามันก็ลงน้ำหนักมากก็ขยายเพราะนั้นพอมีสมาธิมันก็สร้างอารมณ์มายาขึ้นอีกตัวมันใหญ่ได้ตัวมันพองมันใหญ่มันสูงไอ้มือเราบิดขาเรากางตัวเราหมุนตัวเราเอียงเนี่ยมันเป็นมายาเป็นสมมุติเพราะว่าระลึกทางเดียวเป็นอย่างนั้นบางทีก็พอมีสมาธิมีปิติตัวโยกตัวสั่นมือสั่นตัวสั่นเนี่ยเพราะว่าระลึกรู้กายอย่างเดียวแล้วมันขยายไปเป็นรูปร่างเป็นส่วนทรงสันฐานมันก็จะไปเสริมอาการโยกอาการสั่นแต่ถ้าสามารถระลึกรู้มาที่ใจผู้รู้ได้อาการโยกสั่นมันจะหยุดไปโดยไม่ต้องบังคับมันหยุดเองพอรู้ไปที่ใจผู้รู้รู้ไปที่ใจผู้รู้รู้ใจผู้รู้ได้กายที่โยกที่สั่นมันก็จะหยุดเพราะอะไรเพราะมันทำไมมันจึงหยุดเพราะมันตัดเหตุปัจจัยออกไปได้เหตุปัจจัยที่ไปดูเป็นรูปร่างเป็นบัญญัติพอมีสมาธิมีปิติมันก็ไปโยกพอมารู้ที่ใจมันเป็นดุลถ่วงมันถ่วงดุลไว้เวลารู้กายมันก็จะรู้แค่รู้สึกไม่ขยายเป็นรูปร่างเมื่อไม่ขยายเป็นรูปร่างมันก็เลยตัดเหตุปัจจัยที่จะไปโยกที่จะไปตัวสั่นลองระลึกรู้ที่ใจจะหายโยกหายสั่นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติก็หัดฝึกการระลึกรู้ใจผู้รู้ไว้ซึ่งอุปมาเหมือนเจ้าของบ้านซึ่งเจ้าของบ้านจะต้องหัดรู้ตัวเองรู้สึกตัวเองขณะกำลังรับแขกเมื่อรู้ใจเจ้าของเนี่ยบางขณะก็จะรู้ถึงอาการของใจว่าสบายใจไม่สบายใจหรือขุ่นมัวหรือผ่องใสหรือฟุ้งซ่านหรือสงบหรือชอบหรือไม่ชอบเป็นต้นอันนี้ก็ต้องรู้ด้วยหรือว่าเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นกับจิตเจ้าของเนี่ยเจ้าของบ้านมันเกิดปฏิกิริยาต่อแขกแล้วชอบบ้างไม่ชอบบ้างอันนี้ถ้าใส่ใจที่จิตมันก็จะพิจารณาเห็นได้ว่าจิตนี่มันมีอาการต่างๆอย่างนี้ฉะนั้นบางขณะมันก็จะรู้อาการในจิตบางขณะก็รู้ลักษณะของการรับรู้อารมณ์รู้ผู้รู้
รู้อาการมันจะรู้ง่ายกว่ารู้ความรู้สึกชอบไม่ชอบสงบไม่สงบเนี่ยรู้ง่ายกว่าแต่บางคนก็ยังหาไม่เจอบางทีถ้าหาไม่เจอเนี่ยคนใหม่ๆยังหาไม่เจอก็เนี่ยกำหนดไม่เป็นเนี่ยก็เอาประเด็นมาตั้งไว้ก่อนนะอันนี้ก็เป็นอุบายวิธีว่าจะระลึกให้ออกให้เจอเอาประเด็นมาตั้งเช่นเราตั้งประเด็นว่าจิตขณะนี้มันสบายหรือไม่สบายหรือมันเฉยๆแล้วก็ส่องไปดูเหมือนเราตั้งโปรแกรมไว้เนี่ยจะสแกนว่าใจมันเป็นยังไงใจมันสบายหรือมันไม่สบายหรือมันเฉยๆมันจะเข้าไปอ่านมันก็จะไปเจออ๋อไม่สบายเออสบายเออเฉยๆอันนี้เขาเรียกว่าเอาประเด็นมาตั้งไว้ก่อนตั้งว่าสบายหรือไม่สบายหรือเฉยๆแล้วมันก็จะเข้าไปอ่านแต่คนที่ฝึกชำนาญแล้วมันก็ไม่ต้องตั้งประเด็นนะอันนี้สำหรับใหม่ๆคนที่ยังดูจิตหาไม่เจอเนี่ยเอาประเด็นมาตั้งไว้ตั้งว่าสบายหรือไม่สบายหรือเฉยเฉยหรือตั้งว่าใจขณะนี้มันสงบหรือมันไม่สงบแล้วมันก็จะเข้าไปสังเกตอ๋อใจมันสงบเออใจไม่สงบเลยฟุ้งอยู่เนี่ยหรือว่าไปกำหนดรู้อาการของจิตใจได้หรือว่าจะตั้งประเด็นว่าเออจิตเนี่ยมันขณะนี้มันขุ่นมัวหรือผ่องใสตั้งประเด็นไว้ไงว่ามันขุ่นมัวหรือผ่องใสแล้วก็ส่องดูมันก็จะเข้าไปสแกนจับดูอ๋อขุ่นมัวนี่หว่าผ่องใสนะบางทีมันเป็นไม่มากอาการมันไม่มากไม่แรงเราต้องใช้ความแยบคายจับดูว่ามันค่อนไปทางขุ่นมัวหรือผ่องใสนี่ก็สำหรับคนใหม่ๆที่ยังรู้ใจไม่ออกก็เอาประเด็นมาตั้งส่วนใจผู้รู้นั้นน่ะมันไม่ใช่เป็นอาการไม่ใช่เป็นความรู้สึกของใจแต่มันเป็นลักษณะการรับรู้อารมณ์เหมือนการมองดูเนี่ยการมองดูกับความรู้สึกมันไม่เหมือนกันสมมติเรามองต้นไม้กับรู้สึกชอบต้นไม้มันคนละอย่างกันใจเหมือนกันนะใจมันไปมองดูอะไรใช้คำว่าดูในที่นี้คือมันดูด้วยใจใจที่มันมีสัมมาทิฏฐิเข้าไปเห็นเข้าไปรับรู้รูปนามอยู่เนี่ยไอ้การเข้าไปดูเข้าไปรู้เข้าไปเห็นกับความรู้สึกชอบไม่ชอบสุขทุกข์เนี่ยมันคนละแง่กันแต่มันก็อยู่ด้วยกันมันก็อยู่ที่ใจเพียงแต่เรามองในแง่ไหนมองใจในแง่ของความรู้สึกอาการหรือว่ามองใจในแง่ของการรู้อารมณ์เหมือนอุปมาเหมือนเจ้าของบ้านเนี่ยขณะที่ลุกออกไปรับแขกกับการที่รู้สึกต่อแขกเหมือนกันไหมกิริยาอาการของเจ้าของบ้านที่ออกไปต้อนรับแขกกับรู้สึกชอบไม่ชอบต่อแขกมันเหมือนกันไหมมันก็ไม่เหมือนกันแต่มันอยู่ที่ตัวเจ้าของบ้านเหมือนกันกิริยาของเจ้าของบ้านที่ลุกออกไปรับกับความรู้สึกของเจ้าของมันก็อยู่ที่เดียวกันอยู่ที่ตัวเจ้าของบ้านแต่มันคนละแง่กันฉะนั้นการระลึกรู้ที่จิตเนี่ยบางครั้งก็จะรู้อาการในจิตบางครั้งก็รู้ถึงสภาพรู้นะฝึกไว้ต่างๆแต่เราอย่าไปค้นมากต้องรักษาความสบายๆไว้ไงถ้าไม่รักษาไว้พอได้ฟังนี่ก็ไปค้นมากเครียดอีกจิตเคยสงบอยู่ทำไปแล้วกับไม่สงบเนี่ยมันเสียอีก
จิตเคยเบาๆทำพอไปค้นแล้วมันกลายเป็นหนักขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าใช้ไม่ได้เราต้องรักษาความเบาความอ่อนความนุ่มนวลถ้าจะสังเกตใจผู้รู้ก็ค่อยๆสังเกตไปเบาๆมันไม่ออกก็ไม่ออกมันไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ต้องรักษาความสงบความเบาไว้ก่อนนะเราสังเกตเอาสักเกณฑ์ของความสบายไม่สบายมาเป็นเกณฑ์วัดไว้มาเป็นมิเตอร์วัดไว้ถ้ามันทำแล้วมันไม่สบายเนี่ยมันเครียดมันเกร็งแสดงว่ามันไม่ถูกละวางใจไม่ถูกถ้าทำแล้วรู้สึกมันสบายถ้าปล่อยถ้าวางถ้าปกติมันก็จะเบาจะคลายมันก็จะเป็นความถูกต้องนะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ที่ฝึกเขาชำนาญขึ้นดูได้ดีขึ้นแล้วนะวางใจอยู่ปกติเบาๆก็สามารถจะจับสภาวะได้ตรงกันข้ามถ้าไปเพ่งไปค้นหามันหนักมันก็ไม่เจอด้วยเนี่ยนี่ก็เป็นข้อสังวรไว้ว่าจะต้องฝึกให้มันปกติให้มันเบาให้มันนุ่มนวลอย่าไปเพ่งอย่าไปค้นฝักใฝ่ในอารมณ์เนี่ยให้สบายสบายไว้วันนี้ก็พอสมควรกับเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้